ันนี้เรามาอยู่กันที่ดีแคทรอนกันนะครับผมที่นี่มันเป็นขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็พวกแนวแคมปิ้งนะครับวันนี้เราจะมาหาซื้อไอเทมกัน1ชิ้นว่าเราจะเอาอะไรไปเข้าป่ากันนะครับไปได้4คนเลยนะใหญ่มากโอ้โหหนักด้วยดูไปครับกว้างมากอยู่ได้4คนเลยนะ5คนก็ได้นะมันก็จะมี2ฝั่งนะมีฝั่งนี้ได้2คนแล้วก็ลองดูครับจี๊ดต้องมีฝั่งนู้นโต๊ะนี่ครับเต็นท์เห็นเต็นท์ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ราคา 3,000 บาทนะครับนอนได้ประมาณ3คนนะครับผมดู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 ร้อยบาทครับผมจะใช้เสาเลยนี่ดูนี่ใหญ่มากมากเลยนี่ถึงห้องกันนะนี่ถึงนอนเอาตัวนะครับยัดเข้าไปจริงๆบอกเลยบ้านนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับซื้อแต่เต็นท์นอนจบเลยแล้วก็ไปนอนในป่าครับนิ่มมากแม่ได้อยู่นะนี่มีข้างในด้วยครับผมนี่เป็นเต็นท์แบบต่อกันก็ได้อะทำไมอะโคตรกว้างเลยมันดีมากเลยนะอันนี้แบบเวลานอนต้องคือต้องนั่งนอนอย่างเงี้ยคือนั่งสมาธินอนนอนเงี้ยหรอได้มั้ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนเป้นะครับผมไว้แบบเดินป่าครับมันมีหลายรูปแบบครับมีหลายราคาอย่างงี้ก็ 4,500 4,500 4,000 นะครับเหตุผลที่ควรใช้ไม้เท้านะครับมันก็จะมีบอกนะครับวันนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยก็ชอบแบบไหนอันนี้มันเขาก็มาอยู่ตรงโซนเรือขยักนะครับนั่งได้2คนนะเริ่มต้น 8,000 บาทนี่เป็นกระเป๋าเลยหนักเหมือนกันนะไม่ใช่เบาๆนะบอกเลยแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยเป็นบอร์ดนะฮะมีหลายขนาดเลยเริ่มต้น 10,000 บาท 12,000 14,000 ไปจนถึง 20,000 บาทนะครับใครสนใจก็มาตรงนี้ได้ข้างหลังเราตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับพวกไอ้นะครับมันก็มีหลายขนาดนะยังไงใครสนใจก็มาลองเลือกดูได้ครับแต่ตอนนี้เราจะกำลังจะไปหาพวกไฟอุปกรณ์ไฟนะครับแต่เราไปไม่รู้อยู่ล็อคไหนเนี่ยไปนี่ไงเราจะไป
อ้าวใครมาลืมใครเปิดไฟแล้วไม่ยอมปิดให้เขาเนี่ยตอนนี้ไฟมันก็จะมีหลากหลายราคานะครับนี่ก็น่าสนใจนะ150บาทดูดิสว่างอยู่นะแต่ต้องซื้อไปหลายอันหน่อยครับวางแม่งรอบเต็นท์เลยเขาเรียกว่าสร้างอาณาเขตครับผมอันนี้ก็ใหญ่หน่อย350บาทนี่นี่เปลี่ยนไฟได้ด้วย1 2 3ใครสนใจยังไงก็ลองมาดูได้นะครับแบบเป็นแผงโซลาร์เซลล์ก็มีนะอันนี้เราก็มาอยู่โซนพวกกระติกน้ำนะครับผมเป็นพวกหม้อกาช้อนนะครับอุปกรณ์นี่เยอะแยะมากมายในการที่จะไปนอนแคมปิ้งนะครับนี่มาดูดูขนาดหม้อเล็กๆเนี่ยแนวแบบไว้หุงข้าวนะครับ500บาทมีหลายราคามากมียานเป็นพันก็มีนะครับอันนี้หม้ออันนี้ก็หม้ออันนี้หม้ออันนี้ก็หม้อเดี๋ยวยังไงไปลองมาดูครับจริงๆอ่ะไอเทมกลางเต็นท์มันเยอะมากๆเลยนะครับนี่เลยมีพี่ปูนะฮะรองพื้นมีเขาเรียกอะไรครับสมอบกต้องซื้อยันคอนะครับหรือพี่ตอบทำไงไปไปไปต้องซื้อคอนะฮะอย่าลืมเต็นท์สำหรับนอน3คนนะครับอันนี้ก็หลังนี้ก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ดีกว่าไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนยังไงก็ลองติดตามชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปครับบ๊ายบายลองปิดเต็นท์ดูก่อน